สวัสดีครับบทนี้ก็จะเป็นบทที่ตอนที่ EP 3.1นะครับเป็นบทเกี่ยวกับการบริการลูกค้านะครับใน CPC Logistics Relan ของเรานะครับบทนี้เป็นบทที่จะพูดถึงเรื่องของการบริการลูกค้านะครับเรื่องของการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการจัดการโซ่อุปทานแล้วก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในโลจิสติกนะครับเป็นเป้าหมายที่สำคัญตัวหนึ่งเราจะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะไล่พูดไปในเรื่องของกิจกรรมต่างๆในโลจิสติกที่เกิดในห่วงโซ่อุปทานนะครับซึ่งเราจะพูดเรื่องของลูกค้าก่อนนะครับพูดเรื่องของดีมานด์ที่วิ่งเข้ามาหาเราก่อนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะไล่เรียงไปเรื่อยๆในของโซ่อุปทานนั่นเองครับทีนี้มาเริ่มกันบทที่3นะครับเรื่องของ customer service การบริการลูกค้านะครับวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการบริการลูกค้าคืออะไรนะฮะในมุมมองทั่วไปในมุมมองโลจิสติกของเรานะความสำคัญของการบริการลูกค้านะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการบริการลูกค้าในมุมมองของศาสตร์เรื่องของโลจิสติกเรามองอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของการวัดผลรวมถึงเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะที่เขาใช้ในเรื่องของการบริการลูกค้านะครับนี่คือโซ่อุปทานนะครับที่เราเคยพูดไปนะครับโซ่อุปทานก็จะมี5ตัวนี้นะให้จำง่ายๆไปก่อน5ตัวนี้นะครับเราจะพบว่าการบริการลูกค้านั้นจะเกิดขึ้นตรงระหว่างรอยต่อของหน่วยงานต่างๆในโซ่อุปทานนี้เป็นต้นนะครับโรงงานโรงงานไปซื้อของจากซัพพลายเออร์ผู้ขายวัตถุดิบเอาเข้ามาผลิต2คนนี้เขาติดต่อการซื้อขายกันนะครับก็จะเกิดการบริการเกิดขึ้นซึ่งการบริการก็จะเกิดฝั่งซัพพลายเออร์ที่ต้องบริการโรงงานนะครับเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าบริการที่ได้รับมานะครับอันนี้โรงงานกับซัพพลายเออร์สถานะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะสถานะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสมมติDC หรือผู้ในส่วนของดิสทริบิวเตอร์ผู้กระจายสินค้าผู้ค้าส่งนะผู้ค้าส่งกับโรงงานแล้วเทียบ2อันนี้ตอนนี้โรงงานกลายเป็นพ่อค้าแล้วคือกลายเป็นคนที่ต้องให้บริการละผู้ค้าส่งเข้ามาซื้อโรงงานก็ต้องตอบสนองผู้ค้าส่งให้ได้ต้องบริการผู้ค้าส่งให้ได้รับความพึงพอใจให้ได้นะครับมันก็จะเทียบเป็นคู่ๆอย่างนี้นะฮะโรงงานกับซัพพลายเออร์ครับโรงงานกับ DC DC กับรีเทลเลอร์แล้วก็สุดท้ายก็รีเทลเลอร์กับลูกค้าก็แล้วแต่บางครั้งผู้ที่เป็นลูกค้าก็ได้รับบทบาทเป็นผู้ขายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองมาดูก่อน customer service คือการบริการลูกค้าการบริการลูกค้าการบริการลูกค้ามีความสำคัญยังไงถ้าจำได้รูปนี้มันเป็นหนึ่งในกิจกรรมในโซ่คุณค่านะครับต้องมีเรื่องของฝ่ายบริการลูกค้าอยู่ในกิจกรรมหลักขององค์กรเพราะฉะนั้นแล้วเขามองว่าการบริการลูกค้าเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจนะครับเพราะจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากที่สุดถ้าลูกค้าแฮปปี้ลูกค้ามีความสุขลูกค้าชอบใจในสินค้าลูกค้าชอบใจในการบริการของเราลูกค้าซื้อของเราไปยังไงเขาก็ต้องกลับมาซื้อของเราอีกนั้นทำให้เราได้กำไรเกิดขึ้นทำให้องค์กรเราอยู่ได้นะครับนี่คือความสำคัญของการบริการลูกค้านะเรามองว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะในการที่จะตอบสนองในการที่จะทำยังไงจะบริหารความพึงพอใจลูกค้าให้เขาอยู่กับเรานะครับเขาบอกว่าการบริการลูกค้าคือกิจกรรมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับกิจกรรมผู้ซื้อผู้ขายเหมือนตะกี้นี้ที่ผมยกตัวอย่างไปก็จะเป็นลักษณะของที่เราไปซื้อของนะฮะซื้อของเราเป็นลูกค้าไปซื้อของผู้ขายก็ต้องบริการเราผู้ขายก็ต้องบริการเราหรือมันเป็นกิจกรรมระหว่างผู้ซื้อกับบุคคลที่3ก็ได้คนที่3ก็คือผู้ที่จ้างมาบริการอีกทีนึงนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิด
การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าบริการนี้เราเรียกว่าการบริการลูกค้านะครับเหมือนเคสที่บอกไปเป็นลักษณะ2แบบนี้บริษัทนะครับทำหน้าที่ในการบริการกับลูกค้าหรือบริษัทไปจ้างหรือบริษัทไปจ้างคนนี้เพื่อให้คนนี้ไปบริการลูกค้าต่ออีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบุคคลที่3ก็ไปบริการลูกค้าต่ออีกทีนึงส่วนใหญ่คนนี้เขาจะเรียกว่าโลจิสติกเซอร์วิสนะฮะถ้าในศาสตร์ด้านโลจิสติกคนนี้ก็คือโลจิสติกเซอร์วิสเดี๋ยวค่อยมาดูฮะคืออะไรโลจิสติกเซอร์วิสหรือผู้ให้บริการลูกค้าคืออะไรครับมันก็เป็น2ลักษณะนี้นะครับ2ลักษณะนี้ก็ได้นะครับทีนี้การบริการลูกค้าในมุมมองของคนทั่วไปนะส่วนใหญ่จะมองในจุดสุดท้ายนะครับนั่นคือการบริการเกี่ยวกับการบริการหลังการขายหรือว่าการบริการที่เราได้สัมผัสกับตัวเราเองจริงๆนะครับก็คือเราได้สินค้าที่มีคุณภาพจริงๆครับตรงกับความต้องการเราจริงๆนะครับหรือพูดในเรื่องของความสะดวกสบายที่ทางผู้ขายหรือว่าบริษัทเนี่ยมอบให้เรานะเราก็รู้สึกพอใจชอบใจนี่คือในมุมมองของเราเพราะว่าตัวเราได้สัมผัสกับตรงนี้จริงๆยกตัวอย่างเช่นเราไปซื้อไปสั่งข้าวร้านอาหารตามสั่งเราสั่งข้าวผัดกะเพราร้านอาหารตามสั่งสามารถทำให้เราได้สินค้าออกมาเราอยู่ในระดับที่เราพอใจนะได้หมูเยอะได้กะเพราเยอะได้ปริมาณสินค้าเยอะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับความพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เขาสามารถตอบสนองหรือให้บริการเราได้นะครับซึ่งสิ่งที่อยากจะบอกตรงนี้คือในมุมมองของลูกค้าเนี่ยเราจะมองแค่ตรงนี้แหละมองตรงที่ตอนเราได้สินค้าแล้วมองตรงที่ตอนเราได้รับการบริการแล้วนั้นเป็นเรื่องของการได้สินค้าที่มีคุณภาพเรื่องของการสร้างความสะดวกสบายให้กับเรานะครับอันนี้คือฝั่งลูกค้าที่เขามองแต่ทีนี้ถ้ามองย้อนกลับมาที่ฝั่งบริษัทเขาจะไม่มองตรงนี้บริษัทเขาไม่ได้มองตรงนี้เพียงอย่างเดียวบริษัทไม่ได้มองว่าเอ้ยต้องสร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้าให้ได้นะถ้าพูดเรื่องการบริการถามว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งของการบริการไหมใช่มันเป็นเรื่องหนึ่งการสร้างความสะดวกสบายแต่บริษัทมองย้อนกลับไปถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพทุกกระบวนการจนได้สินค้าบริการที่ดีออกมาสิ่งที่จะบอกก็คือการบริการลูกค้าในมุมมองโลจิสติกนะฮะหรือว่ามุมมองของบริษัทเราจะมองไปที่ผลการดำเนินการของระบบโลจิสติกที่มันจะทำให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านเวลาสถานที่และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้นะครับสรุปคือการให้บริการในมุมมองโลจิสติกเราจะมองทุกกิจกรรมในโลจิสติกเลยตั้งแต่เคลื่อนย้ายจัดเก็บรวบรวมกระจายนะจนลูกค้าได้รับสินค้าจนเห็นสินค้าปุ๊บเกิดความพึงพอใจแต่เราไม่ได้มองแค่ตอนขายสินค้าหรือเรื่องของการอำนวยความสะดวกเพียงอย่างเดียวพูดง่ายๆคือเรามองตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายลูกค้าได้ของนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามีตัวอย่างให้ดูหน้านี้จะเป็นตัวอย่างสมมุติว่าบริษัทเรามี value chain ในลักษณะนี้เป็นบริษัทขายปลากระป๋องลูกค้าเป็นร้านค้าส่งวิ่งเข้ามาสั่งซื้อปลากระป๋องเราสมมุติ1,000กระป๋องนะครับสั่งซื้อวิ่งเข้ามาเราก็จะมีฝ่ายบริการลูกค้าฝ่ายเซลฝ่ายบริการลูกค้าเขาก็ทำหน้าที่ในการดูแลลูกค้าทำหน้าที่ในการขายปลากระป๋องให้กับลูกค้ามีคำสั่งซื้อวิ่งเข้ามาปึ๊บเข้ามาก็มีการแจ้งต่อไปเซลล์อาจจะแจ้งต่อไปที่ฝ่ายผลิตบอกว่าเนี่ยมีลูกค้าอยากได้กับปลากระป๋อง 1,000 กระป๋องนะครับ
ฝ่ายผลิตก็อาจจะแจ้งต่อไปที่คลังสินค้าว่าตอนนี้เรามีสต็อกสินค้าเท่าไหร่นะครับมีสต็อกสินค้าเท่าไหร่ถ้าไม่เพียงพอนะฮะก็จะต้องไปแจ้งที่ inbound logistics คือพยายามหาวัตถุดิบเพื่อนำเข้ามาเป็นขาเข้านำเข้ามาก็ไปติดต่อกับผู้ขายวัตถุดิบสมมติซื้อกระป๋องซื้อปลาซื้อซอสเข้ามาเสร็จแล้วก็เริ่มทำการผลิตให้ครบ1,000กระป๋องแล้วก็ให้โลจิสติกส์ขาออกจัดการก็คือส่วนของการขนส่งส่วนของคลังสินค้าอะไรก็ว่าไปรวบรวมกระจายก็วิ่งออกไปสู่ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าตั้งแต่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับมันก็จะผ่านฝ่ายต่างๆจนไปถึงปลายน้ำต้นน้ำที่เป็นคนขายวัตถุดิบแล้วก็จะย้อนกลับมาส่งของให้กับลูกค้านะครับการบริการลูกค้าเราไม่ได้มองแค่ตรงเราไม่ได้มองแค่มันเกิดความสะดวกสบายแค่ตรงนี้นะฮะแต่เรามองย้อนกลับไปในมุมมองโลจิสติกเรามองย้อนกลับไปที่ต้นน้ำเลยนะครับว่าคุณจะไปบริหารจัดการคำสั่งซื้อเนี่ยปลากระป๋อง 1,000 เนี่ยคุณจะทำยังไงเนี่ยให้มีปลากระป๋อง 1,000 กระป๋องส่งให้ลูกค้าโดยทำไมฮะด้านล่างโดยมี lead time ก็คือระยะเวลาในการตอบสนองลูกค้าเนี่ยเร็วที่สุดน้อยที่สุดนะครับถ้าคุณทำได้ลูกค้าก็ยังอยู่กับคุณนี่คือการบริการลูกค้าในมุมมองโลจิสติกที่เรามองถึงประสิทธิภาพของทุกๆหน่วยงานที่ต้องทำงานร่วมกันนะครับจนสุดท้ายตอบสนองลูกค้าได้ให้ได้เวลาน้อยที่สุดนะครับนี่คือในมุมมองโลจิสติกของเรานะครับถึงแม้ว่าคุณบอกว่าปลากระป๋องคุณมีคุณภาพดีอย่างมากแต่ถ้าเกิดคุณใช้เวลานานมากในการตอบสนองเช่นบริษัท A สามารถตอบสนองลูกค้าภายใน2วันปลากระป๋องเนี่ย 1,000 กระป๋องส่งให้ได้ภายใน2วันบริษัท B ตอบสนองให้ลูกค้าได้ภายใน3อาทิตย์ยังไงลูกค้าก็ต้องเลือกบริษัทที่ตอบสนองเขาได้เร็วกว่าถึงแม้ว่าคุณภาพปลากระป๋องของบริษัท A จะดีไม่เท่าแต่ก็อยู่ในความพึงพอใจของเขานะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมองในมุมมองของโลจิสติกว่าจะทำยังไงให้มันตอบสนองได้ไวนะครับถึงแม้ว่าสินค้าบริการคุณอาจจะดีมากแต่คุณไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ไวลูกค้าก็ไม่อยู่กับคุณลูกค้าก็ไม่พอใจเหมือนกันนะครับโอเคการบริการลูกค้านะฮะมันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับ1มันช่วยเรื่องสนับสนุนการตลาดมันช่วยสนับสนุนการตลาดการสนับสนุนการตลาดก็คือการที่ต่อเนื่องจากตะกี้นะฮะการที่คุณตอบสนองได้ไวสินค้าเข้าถึงคุณได้เร็วลูกค้าใช้แล้วเกิดความพึงพอใจมันก็อาจจะมีการบอกต่อนั่นคือเรื่องของการตลาดบอกต่อว่านี่ดีบอกต่อว่านี่ไม่ดีมันก็เกิดการสนับสนุนเรื่องการตลาดยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องของการรีวิวสินค้าต่างๆเกิดขึ้นในสื่อออนไลน์นะในพวก YouTube ต่างๆซึ่งกระแสมันไปได้เร็วมากมันก็เป็นการสนับสนุนด้านการตลาดของบริษัทไปในตัวนะครับงั้นถ้าคุณบริการลูกค้าได้เร็วสินค้าเข้าถึงลูกค้าได้เร็วครับจะช่วยทำให้สินค้าคุณถูกโปรโมทได้ไวขึ้นนะครับนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2คือมันสร้างความพอใจทำให้เกิดการรักษาลูกค้าไวเกิดความภักดีต่อบริษัทนะครับถ้าลูกค้าพอใจเขาก็จะอยู่กับคุณตลอดไปนะครับก็คงไม่ไปที่อื่นเพราะว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของเขาแล้วนี่คือความพอใจที่เขามีให้กับองค์กรเรานะครับ3คือความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับถ้าถามว่าบริษัทหนึ่งดูแลลูกค้าดีมากเลยให้ความสำคัญลูกค้าดีมากเลยสินค้าออกมาดีมากเลยตอบสนองได้ไวมากเลยอีกบริษัทหนึ่งทำไม่ได้แน่นอนลูกค้าก็ต้องมาหาบริษัทที่เขาพอใจมากที่สุด
พอใจในสินค้ามากถึงพอใจในการบริการมากที่สุดมันก็เลยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นวิธีหนึ่งครับซึ่งจะทำให้ลูกค้าเนี่ยใช้บริการเราเสมอไปติดในสินค้าเราเสมอไปอันนี้คือข้อดีหลักๆของการบริการลูกค้านะครับทีนี้มาดูคำว่าระดับการให้บริการลูกค้านะครับระดับการให้บริการลูกค้าหรือคำว่า service level service level ระดับการให้บริการลูกค้าคือความสามารถในการให้บริการลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเปอร์เซ็นต์เราจะตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการให้บริการลูกค้าหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมติตั้งระดับการให้บริการลูกค้าที่ 90% หรือ 95% 95%นั่นหมายความว่าใน100คนลูกค้ามีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าซื้อบริการเรา100คนสินค้าบริการเราสามารถตอบสนองลูกค้าได้95คนถ้ามีลูกค้า 1,000 คนนะครับสินค้าบริการเราสามารถตอบสนองลูกค้าได้950คนนี่คือความสามารถในการให้บริการลูกค้าหรือคำว่าระดับการให้บริการลูกค้านี้นะครับเราจะทำให้ระดับการให้บริการลูกค้าตั้งเป็น 100% ได้ไหมคำตอบคือไม่ควรนะครับเพราะว่าถ้าระดับการให้บริการ 100% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าต้นทุนในการให้บริการคุณจะสูงตามจนทำให้กำไรคุณลดลงหรือขาดทุนก็ได้นะครับปกติบริษัทใหญ่ๆก็ทำไม่ถึงยังไงก็ทำไม่ถึงนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ9ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าบริษัทใหญ่จะอยู่ประมาณ90อยู่ในช่วง90-96% ประมาณนี้ไม่มีใครทำมากกว่านี้เพราะว่าถ้าทำมากกว่านี้นั้นจะทำให้เกิดการใช้ต้นทุนที่สูงมากเกินไปซึ่งมันก็ไม่ดีกับเราอีกนะครับดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่มักจะไม่ทำที่ 100% ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดเช่นบริษัท CP อย่างเงี้ยสินค้าบริการเขามีเยอะแยะมากมายนะฮะถ้าเขาตั้งไว้ที่ 100% นั่นหมายความว่าเขาขายคนให้เขาขายสินค้าบริการให้ทั่วประเทศแสดงว่าทุกๆคนต้องพึงพอใจในสินค้าบริการของเขาซึ่งมันเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะชอบมันก็แล้วแต่คนนะครับแต่ถ้าเกิดเขาอยากให้มันเป็น 100% เลยนั่นหมายความว่าเขาก็จะต้องลงทุนในสินค้าบริการของเขาสูงมากขึ้นเช่นเขาไปลดราคาสินค้าของเขานะเป็นต้นปกติ ปกติน้ำดื่มขายคนละ10บาทสมมติในเซเว่นน้ำดื่มขายคนละ10บาทถ้าคุณอยากให้ลูกค้าคุณอยากบริการให้ลูกค้า 100% เลยมีคนเข้ามาเซเว่น100คนยังไงก็ต้องซื้อน้ำนี้แล้วพอใจคุณก็ไปลดราคาน้ำดื่มคุณอาจจะขายคนละ5บาทคนละ3บาทยังไงลูกค้า100ทั้ง100ก็ต้องซื้อของคุณนี่หมายความว่าการให้บริการของคุณได้ 100% ก็จริงนะครับแต่ว่าคุณก็จะไม่มีกำไรเลยเพราะว่าคุณต้องการทำให้เขารู้สึกพึงพอใจคุณก็เลยไปลดราคาสินค้าลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นระดับการให้บริการเราไม่ควรกำหนดที่ 100% ต้องดูตัวองค์กรด้วยถ้าคุณกำหนดที่ 100% มันจะทำให้ต้นทุนคุณสูงนะครับจนคุณอาจขาดทุนก็ได้ซึ่งมันจะนำไปสู่เรื่องของการพิจารณาระหว่างจุดได้จุดเสียหรือคำว่า trade off ที่เราเคยพูดกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งในบทนี้เราจะอธิบายกราฟตัวนี้นะฮะกราฟตัวนี้ก็คือกราฟเทรดออฟนะเทรดออฟก่อนหน้านี้เราคุยกันว่ามันมี2ฝั่งนะแต่ว่าเรายังไม่เคยอธิบายในลักษณะของกราฟตัวนี้นะครับยังไม่เคยอธิบายถึงกราฟตัวนี้นะครับโอเคก็มาดูกราฟเทรดออฟนะครับก็จะมันเป็นกราฟที่อธิบายในเรื่องของ2เรื่องที่มันขัดแย้งกันเองเหมือนที่ผมเคยบอกเป้าหมายของโลจิสติกคือลดต้นทุนกับสร้างความพึงพอใจซึ่ง2เรื่องนี้มันไม่ไปด้วยกันนะอยากให้ลูกค้าพอใจมากต้นทุนจะสูงบริษัทก็ไม่ชอบอยากให้ต้นทุนลดลูกค้าก็ไม่พอใจเนี่ยมันไม่ค่อยไปด้วยกันนะครับก็เหมือนกราฟตัวนี้ที่อธิบายนะด้านล่างฮะด้านล่างคือแกนแนวนอนก็คือความพึงพอใจลูกค้าความพึงพอใจลูกค้าก็จะวิ่งจากน้อยไปมากวิ่งจากน้อยไปมากปกติกราฟตรงนี้ก็จะสูงจากน้อยไปมาก
แนวตั้งเป็นต้นทุนก็จะวิ่งจากน้อยไปมากจากล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนเรื่องที่มาเปรียบเทียบกัน2เรื่องนี้ก็จะมีกราฟสีน้ำเงินนะฮะจะเป็นเรื่องต้นทุนการบริการครับก็คือเงินที่เราลงทุนไปเกี่ยวกับการบริการนั่นเองการที่จะทำยังไงให้ลูกค้าพึงพอใจนั่นเองส่วนเส้นสีแดงจะเป็นเรื่องของต้นทุนของขาดมือต้นทุนของขาดมือก็คือต้นทุนที่เกิดจากสินค้ามันไม่มีขายให้กับลูกค้าหรือสินค้าที่มีมันไม่ได้ตอบสนองให้กับความพึงพอใจลูกค้าได้นะครับทีนี้อธิบายยังไงเวลาอธิบายนะครับเวลาอธิบายก็เราก็แบ่งเป็น2ฝั่งครับตรงจุดที่กราฟมันตัดกันนะครับแบ่งครึ่งเลยเวลาอธิบายก็คือฝั่งนี้นะครับก็ดูกราฟเส้นสีน้ำเงินคือต้นทุนการบริการฝั่งนี้จะต่ำนะฝั่งนี้จะต่ำนั่นหมายความว่าต้นทุนการบริการคุณไม่มีการลงทุนแสดงว่าคุณไม่มีการลงทุนเงินที่จะเอาใจลูกค้านะครับมันก็เลยทำให้โอกาสในการที่ไม่มีสินค้าขายกับลูกค้าเนี่ยมีสูงเห็นไหมกราฟต้นทุนของการเงินสูงคือลูกค้าเดินเข้าไปในร้านคืออาจจะไม่มีของขายตัวนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้ลงทุนคุณอาจจะไม่ได้ใส่ใจคุณไม่ได้ลงทุนเรื่องของการบริการที่ดีฝั่งนี้ถึงแค่ตรงนี้ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับที่น้อยฝั่งนี้เนาะเพราะว่ามันวิ่งจากซ้ายไปขวามันจะน้อยไปมากฝั่งนี้คือน้อยนะครับฝั่งนี้ดีตรงที่ต้นทุนการบริการคุณแต่ไม่ดีตรงที่ลูกค้าไม่พอใจพอมาฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือคือต้นทุนการให้บริการคุณสูงคุณมีการลงทุนเรื่องของการให้บริการคุณสูงเพราะฉะนั้นของที่มีหรือลูกค้าเดินเข้าไปในร้านขายของไปซื้อของที่ต้องการนั้นมันมีของหรือของมันถูกใจลูกค้านั่นเองทำให้ฝั่งนี้ลูกค้าพอใจมากฝั่งนี้คือลูกค้าพอใจมากนะครับฝั่งนี้ไม่ดีตรงต้นทุนสูงแต่สามารถลดต้นทุนของขาดมือได้ทำให้ลูกค้าพอใจฝั่งนี้ไม่ดีตรงที่ของขาดเยอะแต่เส้นต้นทุนมันต่ำเราก็จะเห็นว่าทั้งสองฝั่งมันก็ไม่ดีเหมือนกันทั้งสองฝั่งก็ไม่ดีเหมือนกันนั่นเลยเขาบอกว่ามันไม่มีจุดไหนที่มันดีที่สุดหรอกนะครับชีวิตจริงมันต้องเลือกยอมเลือกสักอย่างหนึ่งทีนี้เราก็เลยบอกว่าเราพยายามเลือกจุดมันไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดแต่มันจะเป็นจุดที่เหมาะที่สุดนะครับคือจุดที่กราฟมันตัดกันตรงนี้เราเรียกว่าจุดสมดุลหรือเบรกอีเวนต์พอยต์นะครับจุดสมดุลหรือเบรกอีเวนต์พอยต์จุดนี้นะเหมาะที่สุดแล้วนะครับยังไงหมายความว่าคุณลงทุนต้นทุนการบริการถึงแค่ระดับนี้พอและระดับที่กราฟมันตัดกันพอและเนี่ยจุดตรงนี้มันจะทำให้ต้นทุนของขาดมือลดลงถึงระดับนี้แต่ก็ไม่ได้ต่ำที่สุดนะก็ลดลงถึงระดับนี้ในขณะที่ลูกค้าก็มีความพึงพอใจอยู่ไม่รู้แหละจะพึงพอใจน้อยหรือมากเราก็ไม่รู้แต่จุดเนี้ยมันดีที่สุดแล้วมันไม่ได้เอ็นไปทางซ้ายไม่ได้เอ็นไปทางขวาซึ่งเราบอกว่ามันก็เกินไปทั้งสองฝั่งนะครับในขณะเดียวกันถ้าสมมติผมไม่ลงทุนต้นทุนการบริการผมลงทุนแค่จุดนี้มันก็จะอยู่ในฝั่งนี้ซึ่งลูกค้าอาจจะเกิดความไม่พอใจหรือถ้าผมลงทุนมากเกินไปถึงระดับนี้โอเคลูกค้าเขาพอใจจริงแต่ต้นทุนตรงนี้คุณก็สูงเกินนะครับงั้นจุดที่เราเรียกว่าเหมาะฮะเราไม่ได้บอกว่าดีที่สุดเราต้องเรียกว่ามันเป็นจุดที่เหมาะนะครับก็คือจุดที่กราฟมันตัดกันนะครับจุดที่กราฟมันตัดกันตรงนี้นี่เองนะครับนั่นคือจุดสมดุลนะครับโอเคครับในบทนี้ก็จะอธิบายถึงตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะต่อในครั้งหน้านะครับในส่วนที่เหลือนะครับอันนี้ก็สวัสดีครับ